ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเล่ามาได้แล้วครับว่าก่อนมีอาการปวดหัวท่านขุนไปทำอะไรมาก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้ไปทำอะไรถามให้มาความอยู่ได้ถ้าหมอไม่รู้มูลเหตุที่แท้จริงของอาการก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับถ้าให้ผมเดาท่านขุนมีอาการปวดหัวแบบรัดๆตึงๆแถวขมับหน้าผากท้ายทอยลามมาถึงบ่าใช่ไหมครับใช่ท่านขุนมีเหตุกังวลอันใดอยู่ใช่ไหมครับทองเอกถามชี้นำผู้ใครแบบนี้ใช้ไม่ได้นะใช่หลานพ่อหมอบอกได้ถูกแล้วก็ผมเสียพนันที่บ่อนเล่นอยู่จนถึงเช้าก็ยังไม่ได้คืนพอกลับมาถึงเรือนก็เลยปวดหัวแล้วมันก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆพ่อหมอกับหลานอย่าไปบอกใครนะกระผมกับปู่ไม่ไขความลับอยู่แล้วขอรับปวดโอ้ยใครใช้ให้ทำประตูสนาขนาดนี้เนี่ยฟังไม่ได้ความเลยอย่าแอบฟังคนอื่นสิพี่ชบาเสียมารยาทเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพ่อหมอปวดหัวครั้งนี้รักษาไม่ยากข้าขอผ้าสามผืนแล้วก็เอาใบย่านางกับใบฟ้าทลายโจรตำเข้าด้วยกันข้าจะสระยาให้ท่านคุณได้จ้ะอิ่มฉุยจัดหามาเร็วเจ้าค่ะท่านขุนไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานข้าขอเป็นน้ำพริกขี้กาไม่เผ็ดแล้วก็แหนมด้วยผักเย็นอย่างตำลึงผักบุ้งแล้วน้ำข้าขอเป็นน้ำเกสรบัวใส่ใบเตยเจือด้วยน้ำตาลกรดเล็กน้อยแล้วก็ลูกเดือยต้มน้ำข้าวสักแก้วหนึ่งกินแล้วแรงมาดีได้จ้ะได้จ้ะป่ะไปเยือนไปช่วยกันเด็กๆไปช่วยแม่หน่อยลูกป่ะทองเอกจับปูเขาไปไหนอะจ๊ะอ๋อมันไปหาตัวยามาต้มกินมันรู้ว่าต้องไปหาอะไรเวลามันปวดเนี่ยมันทรมานเหลือเกินอาการที่เป็นเนี่ยมันเกิดจากความกังวลและประกอบกับการนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆซ้ำยังอดหลับอดนอนอดข้าวอีกมันก็เลยพานไปกันใหญ่พ่อหมอขออะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมท่านขุนก็ต้องเพลาๆการเข้าบ่อนลงบ้างโธ่กับผมก็แค่เล่นสนุกสนุกแล้วปวดหัวได้มาสนุกไหมล่ะผู้ไข้ส่วนมากอะรู้ทั้งรู้นะว่าทำอะไรแล้วมันจะป่วยแต่ก็ยังทำเอาละเดี๋ยวผมจะสระยาให้ก่อนสรรพคุณแก้ปวดหัวครับก็ผมกินไม่ลงหรอกครับพ่อหมอน้ำพริกขี้กาของอีฉันรสชาติเอมโอดมากนะเจ้าคะสักคำนะคะท่านขุนนะคะอีฉันแกะก้างปลาเองกับมือเลยรับรองไม่ติดคอค่ะท่านขุนเฮ้ยข้าวข้าวมันข้าวมันไม่ไหมมันข้าวดิข้าวมันข้าวมันข้าวคุณพี่คะคุณพี่ขุนเกินเลยค่ะเกินเกินก็เกินคุณพี่เป็นยังไงบ้างหายน้ำค่ะรับรองเลยค่ะ
หวานเป็นลมขมเป็นยาครับขอบใจนะว่าแต่ทำไมไปทำยานานแล้วอ่ะนั่นสิยังก็ไปหาหนวดเต่าเขากระต่ายอย่างนั้นนะทีแรกผมจะใช้กาฝากมะม่วงก็ไม่มีก็เลยเปลี่ยนเป็นบัวหลวงขาวก็ไม่มีอีกสุดท้ายก็เลยได้ตัวยาระหว่างทางกลับมาครับยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆแต่ความรู้เรื่องยากว้างขวางนะและยังวินิจเหตุได้แม่นยำอีกยังไม่สู้เท่าไหร่หรอกครับท่านคุณอย่างเรื่องยาเนี่ยแทนที่มันจะหาของใกล้ตัวอย่างพวกพืชผักสวนครัวก็ดันไปคิดอะไรพิสดารก็ไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเก่งไม่จริงนี่ชบาแล้วมายืนฟังกันในตาแบบเชียวเปล่าจ้ะชบาแค่อยากรู้ว่าอาการของพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะพ่อดีขึ้นแล้วแล้ววิธีรักษามันยังไงจ๊ะตามตำราเมื่อไฟมากความร้อนก็มากท่านขุนจึงปวดหัวก็ต้องเอาไฟลงความร้อนมันก็ลงท่านขุนจึงหายปวดโอ้ปู่หมอเก่งจังเลยนะจ๊ะถ้าชบารู้เรื่องพวกนี้บ้างเวลาคุณพ่อไม่สบายชบาจะได้ช่วยแก้ไขได้เขาว่าไม่ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอเขาเถอะถ้าขืนลูกมาแก้ไขพ่อมีแต่อาการพ่อจะหนักลงมากกว่าคุณพ่อเห็นด้วยกับท่านขุนครับ